มาถึงช่วงที่จะพาท่านผู้ชมออกเดินทางแล้วนะครับเที่ยวนี้จะพาท่านผู้ชมไปไหนติดตามกันเลยในช่วง Smart Trip ครับช่วง Smart Trip สนับสนุนโดย Ford Year End Sale Hydrosin น้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก VVP 4x4 Centerก็จะทำให้คนสงสัยก่อนว่าคุณแมนกับคุณเพลงเคยสงสัยไหมครับว่าของใช้หลายๆอย่างในประเทศไทยทำไมต้องขึ้นต้นด้วยคำว่ายายาเหรอฮะยาสีฟันนะครับสบู่ยานะครับยายาตัดผมนะครับมันช่วยเรื่องสุขภาพในร่างกายหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นขายที่ร้านขายยาด้านถูกต้องเลยฮะน่าเห็นไหม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 โธ่แข่งความรู้แน่นเนาะนะครับก็เพิ่งอ่านแล้วต้องแตะมือแต่ก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับข้อมูลว่าแต่ก่อนเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยนะครับมาขายในประเทศไทยครั้งแรกๆเนี่ยจะมีขายในร้านขายยาร้านขายทองนะครับเพราะว่า2ร้านนี้เนี่ยจะมีการขายค่อนข้างเยอะและกระทั่งอย่างโค้กเนี่ยก็ขายในร้านขายยามาก่อนครับก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ตามยุคต่างๆนะครับสมัยก่อนก็จะมีแป้งน้ำแป้งอะไรต่างๆที่อันนี้คือแป้งนะฮะแป้งฮาน่าอย่างเงี้ยฮะผิวขาวนะครับก็จะเป็นแป้งหอมอมารานะครับแฮปปี้นะครับมูนไลท์อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นแต่ก่อนเนี่ยคือเขาจะทำเป็นซองเดียวซองนะครับแล้วก็ฉีดใช้ครั้งเดียวแล้วก็หมดไปนะครับแล้วผมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยานะครับยาสมัยก่อนก็ยังใช้เป็นซองอันนี้มียาอ้วนเป็นยาตาหัวสิงนะครับยาผงนะครับให้เด็กกินอาหารเยอะๆเจริญอาหารนะฮะเขาถึงเรียกว่ายาอ้วนครับคือกินแล้วให้อ้วนสบู่นะครับสมัยก่อนก็ยังเป็นซองแบบนี้นะครับเป็นกระดาษใช่เป็นกระดาษหุ้มนะครับสมัยก่อนเข้ามาเพราะว่าประเทศฝรั่งเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็เอาพวกสบู่เนี่ยมาใช้ครับนะครับเอ๊ะแล้วเดินผ่านแล้วกลิ่นหอมจังคนไทยทำไมตัวหอมหอมจังนะหน้ามาใช้นะครับแรกก็เอามายี่ห้อนี้เลยครับสบู่ยาเซนลุกเห็นไหมครับเซนลุกต้องใช้คำว่ายาเห็นไหมค่ะนี่นะคือสบู่ยาครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกวดนางสาวไทยสมัยแรกๆนะครับอ้าวมีรูปน้องเพลงอยู่ด้วยไหมฮะเอ้ยไม่ใช่ ไม่ทันสมัยก่อนเขาจะประกวดกันที่วชิราวุธอนุสรณ์นะครับก็คือคนที่มีระดับเท่านั้นถึงจะเข้าไปดูได้อ๋อก็คือต้องเป็นผู้ดีชั้นสูงนะครับหรือไม่ก็คือคนที่เตรียมตัวที่จะประกวดในปีต่อๆไปที่บ้านผมก็มีนะฮะการ์ดเชิญสำหรับงานไปงานนี้นะฮะไม่ที่แมนประกวดหรอคะเปล่าครับคือจะบอกว่าตัวเองแบบผู้ดีสำหรับกรอบต่อมานี่จะเป็นเอกสารนะครับสำหรับครับเขาเรียกว่าบินค่าไฟสมัยก่อนนะครับหรือสถานการณ์ชาตินะครับซึ่งสมัยก่อนเอกสารพวกนี้จะต้องติดตาละครแสดงนะครับก็เป็นการเก็บภาษีแบบนึงก็คือการเสียภาษีเรียบร้อยใช่ครับอ
ครับผมจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรากู้เงินจากประเทศอังกฤษมาเพื่อสร้างทางรถไฟวางระบบประปาวางระบบไฟฟ้านะครับเรากู้เงินมาทีละ3ล้านปอนด์นะครับ10ล้านปอนด์ทีนึงเนี่ยก็จะพิมพ์เอกสารแบบนี้มานะครับแล้วก็บวกราคาดอกอัตราดอกเบี้ยสมัยนั้นไปด้วยนะครับ ประมาณ 4.5% นะครับแล้วก็พอถึงระยะเวลาก็ถ่ายถอนออกไปนะครับก็คือเวลาถ่ายถอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นกดให้มันเป็นรูแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นตาแถบแดงอย่างนี้ครับแคนเซิลแคนเซิลเอกสารก็จะเป็นหนังสือพิมพ์สมัยรัชกาลที่6นะครับที่มีการใช้เรียกว่านามปากกานะครับแล้วก็สามารถที่จะวิจารณ์การเขียนของผู้เขียนได้นะครับจะเป็นเรื่องราวของสมัยรัชกาลที่6นะครับที่เป็นหนังสือพิมพ์ในยุคต่างๆอันนี้เป็นหนังสือแบบเรียนนะครับสมัยก่อนเราใช้กระดาษชนวนอันนี้เรียกสมุดฝรั่งนะครับกระดาษชนวนเนี่ยคือเราเขียนไปเนี่ยเวลาเราจะใช้ใหม่ต้องลบใช่นะครับไอ้สิ่งเดิมๆเราก็อาจจะจำไม่ได้หรือว่าจะมาย้อนดูไม่ได้อ๋อครับผมเราได้รับอิทธิพลจากฝรั่งนะครับก็ใช้สมุดฝรั่งแบบนี้ในการจดบันทึกแทนก็จะเป็นยุคต่างๆสมัยรัชกาลที่5 7 8 9นะครับเป็นยุคๆไปก็จะเป็นไขสงสัยอาชีพเก่าคนโบราณคุณแม่คุณเพลงก่อนว่าสงสัยไหมครับว่าทำไมคนจีนถึงนิยมค้าขายนั่นน่ะสิทำไมคนไทยถึงนิยมรับราชการนั่นน่ะสิลองคนจีนเนี่ยอาจจะแบบว่ามาจากเมืองจีนตัวเปล่าเขาเลยต้องปากกตินทีกว่าอันนั้นส่วนหนึ่งไงแล้วก็อาชีพที่ดีที่สุดการค้าขายอันนี้คือผมโตมาจากบ้านก็เป็นคนจีนนะฮะคือจริงๆแล้วคนจีนคนไทยเนี่ยชอบรับราชการทั้งหมดนะครับ แต่ด้วยความที่หนีสงครามมาจากประเทศจีนเนี่ย คนจีนนั้นภาษาไทยไม่ออก เขียนภาษาไทยไม่ได้ครับนะครับอย่างแรกที่ทำได้คือค้าขาย จำว่าอากงอาม่าที่อยู่จีนเนี่ยทำอะไรบ้างก็ทำแบบนั้น แล้วก็ทำไม่ทำคนไทยเท่านั้นเองนี่คือหลักการของมันก่อนที่จะออกไปโซนที่5นะครับก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆออฟฟิศผมนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเขียนว่าติ้วแบกข้าวสารคนบางคนก็บอกมันคือเอาไปเชมซีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านนะฮะก็ยังไงถ้าอยากจะรู้ข้อมูลที่ไปที่มาลองอ่านได้นะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยก็จะเห็นในหนังที่เขาจะค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับของในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นการแบกข้าวสารนะครับ1ถุงนะครับเขาก็จะให้มา1ติ้ว1ติ้วนะครับเอาไปพกติดตัวไว้ตอนสิ้นวันนะครับก็เอาไปแลกเป็นเงินค่าจ้างได้นะครับที่มันต้องมี2สีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าโรงสีนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันเขากลัวว่าเขาจะโกงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้ใช้สีแดงพรุ่งนี้คุณต้องใช้สีวันนี้คุณอีกโรงนึงต้องใช้สีเขียวนะครับเพื่อจะไม่ให้มันแลกเปลี่ยนกันThank you.
ับโซนที่5นะครับครับเพลินวันๆกับตลาดเก่าเมื่อ100ปีก็จะจำลองเป็นทางเดินยาวๆนะครับแล้วก็มีห้องต่างๆระหว่างทางก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นะครับครับผมวางอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันของโค้กนะครับซึ่งเขาใช้ตัวสีขาวกับซานตาคลอสเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาครับผมไปห้องโรงหนังนะครับครับผมมีโรงหนังเป็นโรงหนังส่วนตัวด้วยมีโรงหนังด้วยครับเสียมีเสียค่าตั๋วไหมคะไม่ต้องเสียครับดูได้เลยแต่ได้เลยดูได้เลยมีหนังฉายอยู่นี้หนังฉายครับเป็นหนังโอ้หนุมานพบไอ้มดแดงหนุมานพาไอ้มดแดงไอ้มดแดงใช่แล้วมียักษ์วัดแจ้งด้วยก็เวียนเวียนครับเวียนเวียนจริงเหรอเนี่ยฮะบรรยากาศโรงหนังเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ที่นั่งตรงนั้นจะเป็นเฟิร์สคลาสครับก็จะเป็นนั่งคนเดียวแล้วก็มีที่วางมือนะครับจะไม่ค่อยมีใครยุ่งอันนี้ไม่ใช่สมัยนี้จะเป็นฮันนีมูนสวีทครับสมัยก่อนคนที่ที่นั่งแพงจะอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครบังเพราะบังแล้วมันจะเป็นเงาไงนะฮะเรื่องแต่ปัจจุบันมันสวนทางกันก็คือมานั่งอยู่ด้านหลังจะเห็นภาพใหญ่กว่าเวลานี่จะอยู่อย่างนี้จะบังคนอื่นเขาครับผมก็จะรวมๆเครื่องเขียนสมัยก่อนนะครับสำคัญก็อย่างเช่นลูกคิดทำต้องคิดเองนะครับก็ใช้มือคิดนะครับก็จะมีหลักถ้าเป็นลูกคิดที่มันหลักยาวๆหน่อยก็จะราคาสูงนะครับแต่มันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ครับสำหรับลูกคิดลังใหญ่ๆอย่างนี้ก็คือไว้สำหรับเป็นมือเรียนสอนยืนอยู่หน้าห้องข้างหลังห้องจะได้เห็นด้วยใช่ใช่เรียนอยู่แล้วก็จะมีพวกปากกานะครับหัวแร้งคอแร้งคืออะไรยังไงนะครับปากกาคอแร้งแล้วก็จะมีกระดาษชนวนนะครับทำไมถึงเรียกว่าติดมีครูติดมีครูก็คือก่อนที่เราจะลบข้อความในกระดาษชนวนเนี่ยเราต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อนครูผู้สอนก็จะต้องทำการเหมือนกับว่าลองเช็คว่าคุณจำได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าคุณลบไปแล้วคุณจำไม่ได้แล้วมานั่งเขียนใหม่เสียเวลาอ๋อนี่ถึงเป็นที่มาของคำนี้นะครับคือว่าก่อนที่จะลบเนี่ยใครที่คิดจะลบต้องมาผ่านบททดสอบกับครูก่อนว่าเขียนถูกต้องไหมลักษณะของอักษรมันต้องหรือเปล่าครับครับครับหลังจากที่เราเดินมาทั่วพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเจริญอาหารซึ่งเราไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์สุขสะสมนี่แหละนะครับเรามานั่งพักแบบนี้บรรยากาศดีๆลมเย็นๆอาหารอร่อยด้วยเพราะว่าก่อนเข้ารายการนี่แอบชิมมาแล้วนะอร่อยมากค่ะที่นี่นี่นอกจากมีพิพิธภัณฑ์ครับพูดถึงตรงนี้หน่อยตรงนี้นี่คือแบบว่าเอามาเป็นส่วนขยายสำหรับใครที่เดินเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนยานกันที่นี่ได้หย่อนใจ ใจต้องการว่าอยากให้มันเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวครับผมที่แทนที่เราจะไปเที่ยวห้างที่แบบว่าต้องเสียตังค์นะครับแต่มาที่นี่เนี่ยเสียตังค์แล้วได้ทั้งความสุขความรู้นะครับได้อิ่มทั้งอาหารนะครับแล้วก็มีความสุขในครอบครัวที่แบบว่าได้คุยกันเรื่องเก่าๆนะครับแล้วก็คาดหวังว่าคุณพ่อคุณแม่พามาเนี่ยนะฮะก็อย่างเราก็จะมีเปิดรับทัศนศึกษานะครับซึ่งผมเองก็จะเป็นวิทยากรเองก็จะอธิบายของนะครับว่ามีที่ไปที่มายังไงนะครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับ
การที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้ารู้อันไหนก็อธิบายให้ลูกให้หลานฟังนะครับสำหรับอันไหนไม่รู้เนี่ยเราก็มีทำข้อมูลเตรียมไว้ให้อ่านอยู่แล้วนะครับถ้าอ่านแล้วเราได้รู้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะทำให้อรรถรสในการรับชมสนุกขึ้นวันนี้เราได้ความรู้แน่นมากนะฮะก็ขอบคุณคุณกอล์ฟด้วยนะครับที่ให้ความรู้ของเราในวันนี้ช่วงสมาร์ททริปของเราก็คงต้องม้าอยู่ดีครับลาไปก่อนแล้วขอบคุณคุณก๊อฟมากครับขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย